เอาวาร์ปวาร์ปวาร์ปไม่เล่นจะทำไมล่ะรีพอร์ตเราได้เลยไม่เล่นแล้วเชื่อว่าทุกคนที่เล่น ROV ต้องเคยโดนแบบหญิงบ้างแหละและต้นเหตุของการท็อกซิกแบบนี้มันมาจากไหนเดี๋ยวหญิงเองจะพาทุกคนไปชมค่ะตอนนี้หญิงเองก็ได้กดโซโล่มาในแรงคอนตนบาทก็ยังฟาร์มปกติแต่จังหวะนี้มีสแต็กโดนดึงแล้วก็ตุยทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรมีผิดพลาดกันได้และครั้งนี้เราก็ได้ทำการแพ้ไฟตรงหน้ามังกรแต่ก็ไม่เป็นไรยังไม่มีใครพิมพ์อะไรอ่ะมาตอนนี้บัตก็ได้ตายลงไปอีกรอบนึงหลังจากนั้นเอรินก็พิมพ์มาว่าเจริญป่าและน้องบัตก็ตอบกลับมาว่าเจริญไรล่ะและหลังจากนั้นบัตเตอร์ไฟล์ของเราก็ได้น้อยใจและไม่เล่นทำการวาร์ปกลับบ้านและทำการวาร์ปย้ำๆซึ่งเพื่อนในทีมของเราก็สู้ตายค่ะเพราะว่าอันนี้มันโหมดจัดอันดับหลังจากนั้นบัตเตอร์ไฟล์ก็พิมพ์กลับมาว่ารีพอร์ตได้เลยไม่เล่นละยิ่งพูดดาวยิ่งโยนสู้สู้หลังจากนั้นเขาก็เปิดแชททุกคนแล้วบอกว่ารีพอร์ตผมด้วยนะทุกคนจากนั้นเอรินก็บอกว่าคุณอยากป่าเองนี่สารรู้จากนั้นบัตก็บอกว่ามาจบเร็วๆครับผมไม่ชอบใครบางคนและจากนั้นน้องบัตก็ได้ทำการวิ่งไปแจกอย่างรัวๆแล้วก็ยืนนิ่งที่บอซึ่งตัวหญิงเองนะคะก็ไม่ได้คาดหวังแล้วแหละสำหรับดาวนี้เพราะว่าคนในทีมเถียงกันและหลังจากนั้นทีมเราก็ได้เสียเปรียบเป็นอย่างมากเพราะว่าอีกฝั่งป้อมยังสะอาดอยู่เลยซึ่งอีกฝั่งก็จะงงนะคะว่าทำไมบัตเตอร์ไฟล์ของเราน่ะไม่เดินมาฟาร์มหรืออะไรนะคะเพราะว่าเขายืนบอกแบบนี้เลยค่ะรอจนจบเกมซึ่ง4คนก็ไม่ไหวหรอกค่ะก็การบ้านสุดชีวิตแหละค่ะเท่าที่จะทำได้แต่สุดท้ายท้ายสุดนะคะทีมเราก็ได้แพ้อยู่ดีค่ะดาวนี้ก็คือไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อสังคมเกมที่ดีเราอย่าเป็นท็อกซิกเลยค่ะหญิงเองก็ทำเต็มที่แล้วค่ะถึงแม้จะแพ้มาหลายตาแต่ถ้าคุณพี่จะงองแงแบบนี้แนะนำคุณพี่ไปเล่นกับญาติโกโหติกานะคะแต่อย่าด่ากันเลยค่ะเพื่อสังคมเกมที่ดี